รอยตามแนวนอนให้เพื่อนเห็นด้วยสนิทกันไหมคะรอยพับสนิทกันไหมสนิทกันพอดีเลยเราเรียกรูปนี้ว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรกี่แกนคะเนี่ยสี่แกนเหรอหนึ่งแกนสองแกนแล้วถ้าพับแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณครูพับแบบนี้มันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อ่ะรูปนี้เหมือนกันอ่ะลองหลายๆรูปอ่ะครูเตรียมมาหลายรูปรูปนี้ให้ทายมีแกนสมมาตรไหมพับยังไงอ้าวลองพับดูอ่ะลองพับดูลองพับดูนะมันเลยไหมเนี่ยเลยออกมาเห็นไหมคะมันไม่สนิทกันใช่ไหมคะอ่ะถ้าสมมติว่าพับแบบนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะไม่มีต่างกันกับรูปนี้ไหมต่างไหมคะต่างกันนะคะต่างกันเห็นไหมคะเห็นไหมต่างกันนะโอเคตัดไปที่สไลด์ค่ะรูปที่มีแกนสมมาตรเมื่อพับรูปสมมติรูปสามเหลี่ยมนี้นะพับตามนี้นะเมื่อพับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ตามแนวเส้นประแล้วทั้งสองส่วนพับกันสนิทซึ่งเรียกเส้นประนี้ว่าแกนสมมาตรแกนสมมาตรอ่านอีกครั้งหนึ่งแกนสมมาตรรูปเรขาคณิตบางรูปมีแกนสมมาตรมากกว่าหนึ่งแกนเช่นรูปสี่เหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนนักเรียนว่าสองแกนเนี่ยพับครึ่งแล้วก็พับด้านนี้อีกเห็นไหมคะแสดงว่ามันมีแกนสมมาตรสองแกนตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตรรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรกี่แกนคะกี่แกนคะลูกหนึ่งแกนมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนต่อไปเนี่ยเมื่อกี้พับไปแล้วมีแกนสมมาตรกี่แกนแกนมีแกนสมมาตรสองแกนนี่หนึ่งแกนนี่สองแกนเอาละแล้วเนี่ยไม่มีแกนสมมาตรเหรอนี่ไงเยอะเลยรูปนี้ล่ะโอเคไหมมีแกนสมมาตรมากกว่าสี่แกนพับยังไงเอาดูสิเยอะไหมเยอะมากเอาละทีนี้นักเรียนหยิบหนังสือดูแบบฝึกดีกว่าไหมแบบฝึกทักษะเล่มสองหรือจะดูเล่มใหญ่ก่อนดูเล่มใหญ่ก่อนก็ได้หน้า203แล้วก็204โจทย์เขาบอกว่าคำสั่งบอกว่าข้อที่1นะในหน้า203บอกว่าเส้นประที่กำหนดให้ในแต่ละรูปเป็นแกนสมมาตรหรือไม่
ยิบสมุดขึ้นมาด้วยค่ะข้อที่หนึ่งเขียนยังคะลูกเขียนวันที่เขียนวันที่ก่อนข้อหนึ่งตอบตอบไว้เลยแล้วก็ขีดเส้นใต้นักเรียนดูภาพในหน้า203ข้อที่หนึ่งเป็นแกนสมมาตรไหมเป็นไหมลูกเป็นแกนนักเรียนก็บอกว่าเป็นแกนสมมาตรพี่เบียร์ขาช่วยโพสต์มาที่ด็อกคิวเมนต์ด้วยค่ะวิชวลไลเซอร์รูปนี้เป็นแกนสมมาตรตอบเป็นแกนสมมาตรเขียนเป็นไหมตอรอออกเสียงเหมือนอะไรสะกดดอเด็กสะกดข้อที่สองข้อที่สองรูปนี้ถ้าพับแล้วถ้าพับแบบเนี้ยเป็นแกนสมมาตรไหมเป็นเหรอเอาให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาพับตามนี้นะเป็นไหมคะเนี่ยไม่เป็น นักเรียนมองอย่างนี้ใครตอบว่าเป็นเมื่อกี้เนี่ย ไม่เป็นนะคะไม่เป็นอ้าวเขียนว่าไม่เป็นแกนสมมาตรพี่เบียร์โพสต์ตรงนี้ด้วยค่ะไม่เป็นแกนสมมาตรทำได้ไหมข้อที่สามเชื่อไหมว่าข้อที่สามปีกายเนี่ยพี่ป.4บอกเป็นพอคุณครูพักจริงๆไม่เป็นมันจะเบี้ยวๆเหมือนข้อที่สองแหละข้อที่สามรูปนี้นะคะไม่เป็นมีใครคุยกันไหมครับปลายทางมีไหมไม่เป็นแกนสมมาตรทันไหมจดทันไหมข้อที่4เป็นเหรอคุณครูมันไม่เป็นนะคะอันเนี้ยคุณครูไม่ได้นำภาพมาให้ดูมันจะคล้ายๆกับไม่เหมือนสิเนาะอันนี้ไม่เป็นนะลูกพอพับจริงๆแล้วอ่ะมันจะเหลื่อมๆกันอยู่
ข้อที่สี่ไม่เป็นมันจะรูปจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่แหละเนี่ยเหมือนข้อห้าเนี่ยใครว่าข้อห้าเป็นบ้างเนี่ยพับแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยนะเห็นไหมเป็นไหมอ่ะคล้ายกันไหมรูปเนี้ยสองรูปนี้พอพับแล้วปั๊บเป็นไหมอ่ะเป็นข้อที่สี่กับข้อที่ห้าไม่เป็นแกนสมมาตรข้อที่ห้าเป็นไหมก็ข้อที่ห้าก็ไม่เป็นนะคะทันไหมคะปลายทางข้อที่หกเป็นไหมไม่เป็นเหรอไม่เป็นเหรอข้อที่หกพับครึ่งไงพับครึ่งมันจะสนิทกันพอดีข้อที่หกใครว่าเป็นแกนสมมาตรทั้งห้องเลยมีเด็กชายบอสคนเดียวว่าไม่เป็นเป็นแกนสมมาตรนะลูกข้อที่หกตอบ